Welcome to พี่เปาเกมมิ่งครับพบกับผมพี่เปาเกมมิ่งความเดิมแต่ตอนที่แล้วเมื่อกี้เกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเนี่ยเอาให้ลืมไปลืมไปว่าถ้าเกิดว่ามันจะไม่กลิ่นแล้วเรายังมีที่กับย่าไว้จัดการกับคอมบี้พวกนี้อยู่นะตอนนี้ก็อยู่กันในเกมแพนเดอร์ซอมบี้2นะฮะตอนนี้แย่แล้วมันเกิดขึ้นไม่ได้เหรอโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วนี่ถึงจะเล่นสกิปเลยทำอะไรทำอะไรไม่เกี่ยวมีตัวต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแน่เลยเข้ามาเข้ามาไม่มีอะไรที่เสียละเข้ามาแล้วเถ้าเสียงการใช้โทรอัพนั่นอย่างนี้แน่นอนว่าเสียงเงินเยอะซึ่งแนะนำว่าไม่จำเป็นอย่าที่ใช้ดีกว่าแต่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยถ้าใช้ติดสถานการณ์นะครับและตอนนี้ก็จบวันที่11ด้วยความทุรทุเรนะจะบอกว่าเครื่องตัดหญ้าเนี่ยเหมาะที่จะใช้ในการจัดการกับซอมบี้จำนวนมากได้มันเป็นกับของกู้วิกฤตฉุกเฉินแบบสุดๆเอาละผ่านวันที่11ฮิลามิดออฟดูมนี้ก็จะเป็นโหมดเซอร์ไววัลของเวอร์นี้ซึ่งผมจะข้ามไปเลยนะครับโอเคครับไปดูกันต่อเลย Let's go โอ้ชุดแบบว่าทอดหัวร้อนลดราคาไม่ซื้อครับขี้เกียจโอ้โอ้ฟาโลลกสายตาชอบดูพวกนี้แต่ก็เอาเถอะไปกันเลยพอแล้วครับมันไม่ขอเร่งสปีดขึ้นครั้งนี้ผมจะลุยแบบต่อเนื่องเลยสักเอาสักครับเอาสักครบด่านตอนนี้จะนี่จะเป็นด่านที่หนึ่งนะฮะครั้งนี้ผมจะลุยหยดลุยยาว6ด่านนะครับเอาล่ะไปเล่นต่อเลยเย้
โอ้โหเยอะ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 แล้วเยอะแล้วนี่เยอะแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเอาล่ะเอาล่ะครับคำถามตอนนี้คือถ้าเกิดมีตัวอะไรมานี่โอ้โหเฮ้ยโอ้โหโคนนะแล้วถังมาละโอ้ no 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 อย่าละอย่าละอย่าละเว้ยเว้ยเว้ยอย่าละ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 อรุณไปแล้วไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่อันนี้อันนี้เอาไปมันจะเมื่อไหร่เนี่ยจะบอกว่าตัวที่ค่อนข้างน่ากลัวอีกตัวนึงในเวอร์เนี่ยคือสปาโรเพราะว่าหนึ่งมันมีโรงศพเพิ่มความผิดอยู่ซึ่งความผิดก็ผิดใช้ได้เลยและพอทำลายโรงได้ปั๊บมันก็ยังมีตัวออกมาอีกซึ่งไอตัวของมันเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวเร็วมันจะเร็วแบบเดินมากเป็นหลายสิบเท่าดังนั้นแน่นอนว่ารีบจัดการจะดีที่สุดเฮ้ยถังต้องรีบจัดการพวกคนด้วยให้เลยมันมีเยอะแยะเลยนะเอาเถอะไปเลยต้องร้อยถึงตรงนู้นหรอกกูก็เสร็จแล้วโดนแร็กสมองไปแล้วครับเฮียโอ้โหตอนนี้ว่าเราต้องจับใหม่ไม่งั้นเสร็จแน่นอนสิบสองสิบสามสี่สิบห้าครั้งนี้เราจะใช้วิธีเราจะใช้วิธีพวก
รับมือกับพวกมันอย่างนี้เลยนี่เลยนะเนาะลุยกันเลยมาลองใช้ที่มีประกาศมีกระหล่ำดูเขียนมันจะช่วยอะไรได้เข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาคงยังไม่สามารถลุยจนนั่นได้ในตอนนี้แน่ๆดังนั้นเราจะย้ายถิ่นไปลุยยุคตนสลัดกันก่อนเพื่อหาต้นไม้อะไรแสบๆเผื่อจะช่วยอะไรได้งั้นเราย้อนยุคไปยุคข้ามเวลาไปยุคตนสลัดกันก่อนโอเคในด่านยุคโจรสลัดนี้จะมีพื้นที่ที่เป็นน้ำซึ่งซอมบี้ที่ตกลงไปจะทำให้ตกน้ำตายนะโดยซอมบี้ด่านหน้ามันมีทางที่จะขนเชือกเข้ามานี่ได้เลยซึ่งจะเป็นจุดที่อันตรายมากที่นี่รับมือได้ยังไงครับจัดการมันให้ได้ก่อนเข้ามาแค่นี้แหละเรามาเปลี่ยนจากยีบโบราณมาเป็นยุคโจรสลัดไม่ใช่สลัดผักนะครับไปครับเอาละย่อโอ้โหเอาละมันมาแล้วนี่ครับตัวผมพูดถึงเอาละ
ถึกว่ามันไม่ถึกมากหรอกแค่มันโผล่มันลุกมันเลยเองเฮ้ยในเรื่องของเราเนี่ยจะเป็นการทำเป็นลูกโคมสลับประมาณว่าพวกเราเนี่ยแม่งหนีมาจากยุคของพวกมัมมี่มาได้ก็หนีเสือไปไอ้เข้มาเจอยุคโคมสลับซึ่งมีความวุ่นวายแบบไม่แพ้กันรออยู่ด้วยวุ่นจริงๆครับผมเฮ้ยพักไม่เยอะโอ้โหยามีที่โอเคเดินมาก็เสียขึ้นกับยาสกีไปแล้วหนึ่งสองแล้วตัวสองตัวอย่างนี้สองตัวแล้วตัวที่สี่เป็นห้าสามไม่เสียงเลยโอเคชัวร์โอ้ตอนนี้เราจะได้ต้นไม้หกทีต้นข้าวโพดความสำคัญคือจะทำการยิงเลยเพื่อให้ซอมบี้หยุดเคลื่อนไหวได้แต่ถ้าเกิดว่าอันที่ยิงมาเป็นเม็ดข้าวโพดเนี่ยเดเมจจะน้อยมากจะน้อยด้วยดังนั้นก็ต้องคิดให้ดีเวลาใช้นะฮะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวแสนตัวนึงละโอ้ตัวต่อไปที่ต้องระวังด่านนี้ก็คือตัวนกพิราบตัวซันดี้มหาพร้อมนกตัวนี้ก็คือที่มันเป็นพวกกับระเบิดหรือหนามเนี่ยจะทำอะไรมันไม่ได้เพราะหัวมันไม่ได้อยู่บนพื้นได้เหยียบพื้นแต่มันหัวมันจะลอยจากพื้นจากพื้นทำให้ทำเดเมจกับของบนพื้นเนี่ยถ้าเป็นได้เลยนะครับส่วนการโจมตีของข้าวโพดเราต้องวัดดวงว่ามันจะมียิงเมย์มันป่ะก็เมย์ของต้นนี้ก็เหมือนกับเป็นดีบัฟใส่พวกซอมบี้มันเคลื่อนที่ไม่ได้แล้วเอาตัวที่มีแรงตัวที่มีแรงนั่นหนึ่งถ้ามันตกไปหัวนกเมื่อไหร่นกตายทันทีเพราะว่านกก็ตายทันทีด้วยที่ถือว่าเป็นข้อดีของการใช้การโจมตีตีโลบันไลวิธีรับมือครับเนยช่วยท่านได้ครับผมเลอะเนยแล้วมันจะบินไม่ออกตกไปตายได้เลยอย่างนี้ครับนี่แหละครับข้อดีของการซื้อแมวอ
เฮ้ยเกือบโอ้แม่งเชี่ยวันที่สองรถทุเรียนยิ่งกว่าคราวนี้จะเป็นการชี้ปืนใหญ่มินิเกมแต่นี้จะเป็นเกมยิงนกเกือบแพ้แล้วซึ่งต้องทำคะแนนลงกันให้ได้ตามจุดที่กำหนดถึงจะผ่านและพอผ่านจุดกำหนดได้ก็กำหนดได้เรายังสามารถทำคะแนนเพิ่มเติมเพื่อโอนเงินได้ด้วยทอดดวงทอดจังหวะขึ้นติ๊งนะครับนี่เอาโดนไปสี่นี่อีกสี่นี่เอาไปสี่และนี่สกายเวฟมันจะมาเป็นครึบป๊อกนี่มากันมากมากันนะทับมากันทับมากันนี่หกนี่สี่ครับนี่หนึ่งตัวแล้วพอถึงตรงซันเวฟเนี่ยมันจะมาการทับสิบเป็นสิ่งใหญ่ใหญ่เลยยกขยิบกันมาใช่ไหมฮะนี่ครับนี่ครับอัพี่ครับตัวสิครับครับว่ามาครับอ้าวเรียบร้อยนี่ครับนอกจากนี้เรายังได้ต้นไม้ใหม่มาด้วยต้นมังกรสแนปดราก้อนความสามารถมันคือจะพ่นไฟ2ช่องข้างหน้า3ทางระยะยิงมันจะน้อยแต่มันแรงเอาเรื่องอยู่เหมาะใช้พ่วงกับปืนใหญ่เหมาะใช้พ่วงกับกำแพงได้พูดได้เลยว่าต้นนี้แนะนำให้ใช้อย่างแรงเพราะมันแรงแรงนะฮะเอาล่ะไปดูกันเลยก็ถ้าปลูกก็ใช้เล่นอยู่150แนะนำว่าใช้เป็น2ตัวเรียงอย่างนี้มีกำแพงด่านกั้นน้อยมีเจ็ดเวิร์กมากอีกแนวที่แนะนำที่โอเคเต้องให้เป็นมังกรล้วนๆเลยของขวัญมือปืนล้วนๆนำพันธุ์ไฟให้มันขึ้นไฟทำเป็นเหนียวไปลุงพ่นทำเป็นเหนียวเลยนี่ครับการโจมตีของมันจะเป็นการที่ไฟอย่างนี้และยิ่งเกิดว่าเป็นตัวปุ๊บไม่ถึงก็จะตัดร่างของมังกรพวกเนี่ยถ้ามีเยอะๆเนี่ยมันจะน่ากลัวมากเพราะสามีถ้ามีมังกร3ตัวอยู่ติดกันมันก็จะเหมือนกันโจมตีถึง3ครั้งหมดแรงเลยแต่ยิ่งถ้าเกิดยกมังกรชื่อชิเนี่ท่านได้แต่ไรมา
ความน่ากลัวของมังกรพวกนี้ก็คือว่ามันจะยิงค่อนข้างแรงนะฮะมันตีก็ค่อนข้างแรงใช้ได้อยู่อย่างนี้ไอ้มังกรพวกนี้มันจะมีสายพันธุ์คล้ายๆกันอีกตัวหนึ่งคือมังกรน้ำแข็งซึ่งเป็นพืชพรีเมียมที่ตัดมันซื้อนะฮะเงินถึงซื้อซึ่งถ้าใครเป็นสาวเล่นซื้อแนะนำให้ซื้อพวกเสียงไทยเงินแพงนะฮะแล้วก็ต้องมีคนรู้อย่างหนึ่งในเกมเนี้ยมันมีด่านที่มีแบบเงื่อนไขพิเศษเช่นห้ามให้ซอมบี้เดินหยิบดอกไม้หรือไม่สามารถปลูกในเขตที่เขาวางไว้ซึ่งผมว่าเราต้องเจองานลำบากได้ตลอดหรือพบห้ามให้พืชตายเกินกับมีขนมก็มีก็งานยากจัดการซอมบี้ให้ครบกำหนดภายในเวลาคืออันเนี้ยถ้าเริ่มจัดการตัวแรกมันจะเริ่มมาเวลาการให้ทันถ้าเกิดสำเร็จเราก็จะผ่านเป็นผ่านได้ทีนี้ก็เหลือแค่ต้องผ่านด่านพาดิชันตะวันนี้ก็เหมือนกันพยายามทำให้เผื่อแสงมากสุดนะครับนะครับเอาละเตรียมตัวเจอคลื่นยักษ์ได้เลยตอนนี้ไม่นานเกินรอมันมาแน่งานเนี้ยโอ้โหง่ายๆวิธีวิ่งกันเฮ้ยไปแล้วโอ้เราสามารถพูดต่อว่านะตระกูลนะทั้งหลายยังเว้นอินฟินิตี้มันจะทำการคิวตัวเองเต็มแล้วก็สร้างกรอบเพิ่มพลังชีวิตวอนัททอนัทไฟนอลวอนัทเนี่ยส่วนไอ้ตัวอินฟินิตี้เนี่ยมันจะสร้างบาเรียทั้งแนวของแถวตัวเองแนวแบบนี้นะครับตอนนี้โอ้โหนี่มันเทสกันแน่เยอะเหลือเกินเยอะเหลือเกินเอาละเรียบร้อยปิดหินดังได้หีบสมบัติโหมดเอเลสของเวอร์นี้นั่นเองเอาละไปกันต่อหีบสมบัติขุดมาให้ไปล่าครับด่านที่5เจ็ดด่านที่5เจ็ดแล้วก็8เราจะได้เจอยักษ์อีกทีที่ฐาน8ใช่ไหมเนี่ยดัตเตอร์สไปเราไม่ได้บอกเอาตัวรอดจากซอมบี้ที่เพื่อนที่เขากำหนดให้อีกแล้วเหรออ๋อ
โอ้โหเล่นนี้เลยลึกตอนนี้พืชที่เราจะได้ในด่านเนี่ยคือเครื่องยิงข้าวโพดกระหล่ำน้ำแข็งกำแพงวอลนัทแล้วก็เชอร์รี่ระเบิดต้องบอกว่าของเชอร์รี่ระเบิดคือวางตรงไหนรอบๆมันทั้งวงจะเกิดการระเบิดจะโดนระเบิดหมดความแรงก็แรงใช้ได้เหมาะสำหรับจัดการยักษ์นี่จัดการซอมบี้จำนวนมากได้จะบอกว่าตูมแค่นักยักษ์เนี่ยไม่ตายจริงๆครับยื่นหนึ่งรอบส่วนจุดอ่อนของพวกนกก็มีแค่ว่าเงินมันติดโอ้ครับนกก็นกเธอไม่กลัวเว้ยตกน้ำตายตกกันให้พอมาเป็นฟองครับก็ไม่หวั่นข้าวโพดสิแล้วสามนี่ก็เพียงพอแล้วแต่แค่เอาละรับบึ้มเดียวก็เสียวได้5วันเดือนปีเรียบร้อยนี่แล้วก็ได้ของขวัญของขวัญโง่ๆเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ด้วยโถเอ้ยใช้วิธีนี้บ้างเราจะใช้วิธีนี้ไหมตามนี้แล้วกันไปเลย
ตอนนี้ผมจะไปแบบโลโลเลยกันนะครับต้นมังกรเนี่ยเวลาใช้มันจะเป็นการปาระเบิดไฟใส่ซึ่งความแรงมันก็ใช้แรงแบบแรงสุดๆนะครับเอาล่ะไปดูต่อไม่กลัวหรอกมาแล้วมาแล้วมาแล้วมีกลัวหรอกวะเอาเลย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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาอุตส่าห์เปิดสปีดให้มันมาเร็วๆแล้วเนี่ยนกก็นกเถอะไม่กลัววะเฮ้นกเหลือนกเหลือนกเหลือไม่กลัวนี่ไม่กลัวนกหรอกคนหนึ่งที่เก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะค้นทางใช้ชนะอีกยาวไกลนะมันก็มากันเยอะเกินเราก็ไม่กลัวแม้ว่ามันจะเป็นนกแล้วนกก็ไม่กลัวแล้วชั่วโมงนี้มาเป็นกองทัพพี่ไม่กลัวเฮ้ยมีเข้าไปมากันให้พี่ไม่เรียบร้อยนี่ได้ไปวูดไอ้สไปบีดความสามารถของเจ้านี่คือมันจะทำดีเมจกับซอมบี้ที่และมันจะไม่โดนกินแต่ว่าเจ้าแน่จะมีจุดอ่อนคือถ้ามีพวกถังอะไรที่มันแล้วมันจะแตกได้มันจะไปและมันจะไม่โดนกินแต่ว่าเจ้าแน่จะมีจุดอ่อนคือถ้ามีพวกถังอะไรที่มันแล้วมันจะแตกได้มันจะไปถึงนะครับตัวถือถังตัวที่ลิงถังมันเนี่ยความน่ากลัวของมันคือมันจะซ่อนพวกตัวเล็กตัวน้อยไว้ข้างในซึ่งมันก็กวนโอ้ยเช็ดตัวอื่นที่แถมมาด้วยก็เหมือนเดิมนะฮะ
เอาละตอนนี้ต้องตั้งพวกป้อมพวกลากหนามแถบเนี่ยไว้ทำดาเมจกับพวกซอมบี้เหี้ยแล้วก็คอยดักเก็บพวกลิงถังไปด้วยแล้วไอ้เนี่ยถังมันจะแข็งบางถังมันจะถึกแล้วก็ลงถึงพวกตัวบ้าตัวบอทั้งหลายที่พร้อมจุดพลุตาหน้ากันเข้ามาได้ด้วยเฮ้ยไม่ทันเอาละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วทีนี้เราต้องคอยตั้งกำแพงตักอะไรอย่างนี้โอ้โหแซ่บอินเป็นฝูงนี่ซัมบี้มันพาบอกทีเงี้ยนึกว่าคิดว่ามันจะพาพวกตีกตีมันเยอะกันเยอะไงนี่แล้วแบบปัญหาคือมันก็มากันเป็นกองทัพอย่างเงี้ยแหละครับแต่ว่าคืออย่างเงี้ยมันต้องมีมาเป็นกองทัพดูว่าแล้วโอ้โหเอาเฮ้ยมาเป็นกบนกพิราบทั้งนั้นไอ้ที่มดนี่เรียบร้อยโอ้ได้แผนที่อะไรที่อะไรอ่ะดูกันดูดิโอ้โใจนะว่ามันไม่ใช่กับดักอ่ะมาไปกันต่อเลยอุ๊บมาแล้วด็อกเตอร์โอ้โหเอาแล้วดูมันจดนอนมาให้เอาตัวรอดโดยไม่มีเครื่องตัดหญ้าอ้าวงานเข้าโอ้โหไอ้ยักษ์เจ้าเก่ามาอีกแล้วลุยเฮ้ยช่วงของเราคือเขาโคตรตรงหน้าจังๆเลยI'm sorry.
ไปหนึ่งดอกเอาไปอีกดอกมาแล้วมาแล้วนี่นั่นละงานยาวแล้วงานนี้ไปเรื่อยกุญแจแห่งการเวลาดอกใหม่แล้วทีนี้แหละเราจะไปเปิดแผนที่ใหม่กันผมจะขอส่งท้ายคลิปด้วยกันปลดล็อกโลกอนาคตคดนับเป็นว่าตอนนี้ก็นานแล้วนานๆแล้วงั้นผมจะขอปิดคลิปนี้นะครับขอบคุณครับถ้าคุณชอบคลิปนี้